สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการส่งมอบรถยนต์นะครับรถ Toyota Wheelfly นะครับโฉม45นะครับรถศูนย์ Toyota นะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยเวลาที่เรารับรถครั้งแรกเนี่ยกุญแจจะมีให้ก็คือรีโมทแค่1ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไส้กุญแจ2ดอกไส้กุญแจ1ดอกเนี่ยอยู่ติดกับรีโมทอยู่แล้วอีกดอกนึงก็คือจะอยู่ที่นี่นะครับส่วนการส่งมอบรถเนี่ยเราจะให้เอกสารรับกุญแจไปว่ากุญแจค้างอยู่แล้วพอเดี๋ยวพอกุญแจมาช่วงเดือนมกราคมปี2567นะครับตัวรีโมทนะครับเดี๋ยวทาง Toyota ก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบเป็นระยะแล้วก็มาติดต่อขอรับนะครับไปครับเราไปดูเรื่องการใช้รถกันดีกว่าอันดับแรกครับเราพกรีโมทติดตัวไว้ครับเรามือแตะที่ด้านหลังมือจับประตูครับพอกระจกกลางปุ๊บล็อกเปิดปุ๊บเราค่อยเปิดประตูครับพอเปิดประตูเนี่ยในส่วนของตัวเบาะคนขับก็จะถอยมา30เซนนะครับเค้าเรียกระบบ Easy Access นะครับถัดมาเราก็จะสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟรอบคันนะครับสาเหตุที่เราต้องให้สตาร์ทรถก่อนเนี่ยเพราะว่าบางทีบางครั้งการอธิบายภายนอกตัวรถเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตหมดนะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนจุดหลักๆเราก็จะดูในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว3 LED นะครับไฟต่ำ2ไฟสูง1นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบ sequential เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยมันจะมีไฟ2มุมที่ถนนด้านข้างด้วยนะครับทางด้านหน้าเป็นโลโก้แพ็คเกจ Toyota Safety Sense นะครับโลโก้ต้องสั่งต่อเวลานะครับไม่งั้นเนี่ยระบบอาจจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เป็นกล้องมองด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มุมกันชนทางด้านนี้ครับไฟตัดบอกหน้า LED มันมาในส่วนของตัวกระจกนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือบานหน้าเนี่ยจะเป็นลามิเนตกลาสนะครับจะเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็ซับเสียงด้วยส่วนกระจกประตูคู่หน้าครับจะเป็นแบบ UV คัทแบบนี้นะครับจะมีตัวหนังสือคำว่า UVนะครับให้ที่ประตูคู่หน้าแล้วก็ที่กระจกหูช้างคู่หน้านะครับส่วนด้านหลังกระจกของเขาจะเป็นกรองแสงมาอยู่แล้วนะครับประมาณ 5-60% นะครับคันนี้ติดฟิล์มเพิ่มครับติดอีก80ครับนี่ครับจะเห็นว่ากระจกกรองแสงด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเข็มว่า UV นะครับคลิปนี้เราก็ดูกันเพลินๆไปนะครับส่งมอบรถใหม่เวลไฟนะครับนี่ครับไม่มีเข็มว่า UV เหมือนของตัวล้อและยางนะครับคันนี้มากับล้อขอบ19นิ้วนะครับสีโทนดำหน้าเงานะครับมากับยางมิชลิน Primacy SUV Plus นะครับขนาดยางจะเป็น225/55ขอบ19ครับลมยางนี่เติม38ทั้ง4ล้อนะครับถ้าเราวิ่งความเร็วต่ำกว่า160นะครับมีเซ็นเซอร์วัดลมยางถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวกล้องเอาไว้มองด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเวลคัมไลท์เอาไว้เวลาที่เราล็อกรถนะครับแล้วเดินผ่านมาใกล้ๆรถมีรีโมทอยู่กับตัวนะครับไฟมันจะส่องมาที่พื้นครับดูว่ามีอะไรอยู่บ้างที่พื้นส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้รถศูนย์จะมีสติกเกอร์ระบุว่าเติม91 95แก๊สโซฮอล์ E10 ได้กดรถไล่เรื่อยมาถึงด้านท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวชุดไฟท้ายนะครับที่สว่างมากๆ2คู่นี้2คู่ในคือเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบซีเควนเชียลก็คือจะเป็นแบบไล่วิ่งไล่ระดับในส่วนของไฟ2แผ่นป้ายทะเบียนก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็น LED นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของกล้องมองหลังนะครับถัดลงมาด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มุมกันชนนะครับอยู่คู่นอกนะครับคู่ในเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังครับดูในส่วนของวิธีการเปิดปิดฝาท้ายกันบ้างนะครับสวิตช์จะย้ายมาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับนี่ใต้ขอบไฟนะครับด้านในกับด้านนอกนะครับด้านในคือกดปิดด้านนอกคือกดเปิดนะครับมีให้เหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับกดแช่ครับนับ1 2ครับประตูเปิดครับเวลาประตูเปิดอย่าให้ใครไปยืนท้ายรถนะครับเรามาปิดฝั่งนี้กันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าฝั่งนี้มีสวิตช์อยู่จริงๆนะครับกดกลางครับนับ1 2ถอยมาครับทางด้านบนนะครับจะมีเสาอากาศคีบฉลามมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้มีแถบโครเมียมมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นตำแหน่งของไฟเบรกตัวที่3นะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนด้านหลังจะซ่อนอยู่ด้านในในส่วนของกล้องมองภาพจากกระจกมองหลังก็ซ่อนอยู่ด้านในนะครับและนี่ครับของเรานำเข้าโดย Toyota Motor Thailand นะครับจัดจำหน่ายโดย Toyota ธนบุรีวิทย์เปิดฝาท้ายจากด้านท้ายมีไหมมีครับแต่ต้องเปิดแบบแมนนวลครับยกตัวอย่างครับกดครับปึ๊กครับแล้วก็เปิดแบบแมนนวลแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะขืนๆหน่อยครับไม่แนะนำนะครับแนะนำให้เปิดจากสวิตช์ไฟฟ้าครับด้านท้ายก็จะประกอบไปด้วยเบาะที่สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ยกปั๊บเก็บด้านข้างได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ LEDในห้องโดยสารก็มีให้เหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับในส่วนของตัวสวิตช์ด้านล่างตัวนี้เอาไว้สำหรับปรับเบาะแถว2นะครับ L คือปรับตัวซ้ายนะครับ R คือปรับตัวขวาบนสุดคือปรับพนักบิงตัวซ้ายแถวที่2คือปรับเดินหน้าถอยหลังตัวซ้ายแล้วก็2ปุ่มล่างคือไว้ปรับตัวขวาลองดูนะครับนี่นะครับเรากดเลื่อนเดินหน้าก่อนเห็นไหมเบาะเดินหน้าได้เองนะครับ
่ะมาปุ่มบนบ้างปุ่มบนปุ่มบนนะครับครับเห็นไหมกระโดดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับกระโดดไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูไปดูแถว2กันครับไปการเปิดประตูสไลด์นะครับนี่ครับมี2ปุ่มครับตามสัญลักษณ์เลยถ้ากดถอยหลังก็คือเปิดครับแอนแอนแอนเห็นไหมเลื่อนมาแล้วนะครับมีตำแหน่งนี้ปิดครับกดฝั่งซ้ายครับอันนี้คือประตูซ้ายนะครับแต่ถ้าประตูขวาก็ทำฝั่งตรงข้ามกันครับเบาะปรับยังไงครับฝั่งซ้ายครับมีกลไกตามสัญลักษณ์บอกอยู่เลยครับนี่ครับปรับเดินหน้าถอยหลังครับทางด้านขวาครับตัว2ครับก็คือยกขึ้นครับมาร์กต้องตรงกันนะครับนี่มาร์กต้องตรงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ครับนี่มาร์กต้องตรงกันนะครับอันนี้ถึงจะยกเก็บได้นะครับมาร์กต้องตรงกันก่อนถุงเครื่องมืออยู่ฝั่งนี้ครับแม่แรงอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ตรงกลางไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆครับทางด้านขวาเป็นหลุมยางอะไหล่ครับยางอะไหล่เป็นแบบเทมโพรารี่คล้ายๆพวกล้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับจะเล็กๆบางๆหน่อยนะครับเอาไว้วิ่งชั่วคราวแบตเตอรี่12โวลต์ลูกเล็กจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่เปิดฝาเก็บของมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเจอแบตเตอรี่12โวลต์ครับแบตเตอรี่12โวลต์เรารับประกัน3ปี 100,000 กิโลเมตรครับ2ปีแรกเราเคลมให้ฟรีครับปีที่3 Toyota กับลูกค้าคนละครึ่งแต่งด้านบนก้อนๆด้านในจะเป็นตำแหน่งของกล้องบันทึกด้านหลังนะครับติดมาให้เลยจากโรงงานนะครับสวิตช์ฝาท้ายปิดจากตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับกดค้างครับกดค้างนิดนึงในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะครับเมื่อเรากดล็อกจากด้านในแล้วนะครับดูให้ตรงโลโก้นะครับด้านนี้นะครับนี่ครับจะมีตัวปลดล็อกทางด้านนี้ครับดันไปทางด้านซ้ายครับแล้วก็ยกขึ้นครับตำแหน่งของตัวที่เสียบเมื่อยกขึ้นเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้ครับที่เราต้องดูแลชีวิตประจำวันนะครับนอกจากเติมลมยางแล้วนะครับแล้วก็เราจะดูในส่วนของตัวน้ำฉีดกระจกครับอันนี้ใช้น้ำดื่มหรือว่าน้ำก๊อกในบ้านเติมเต็มได้หลีกเลี่ยงน้ำจากสายยางนอกบ้านเพราะมันจะมีตะกอนนะครับน้ำยาหล่อเย็นจะมี2กระป๋องนะครับมีน้ำยาหล่อเย็นของเครื่องยนต์นะครับอยู่กระป๋องในนะครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นของอินเวอร์เตอร์กระป๋องด้านในเนี่ยสำหรับหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เนี่ยเราเปลี่ยนครั้งแรกที่ 160,000 กิโลนะครับต่อไปทุกๆ 80,000 ในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์เราเปลี่ยนครั้งแรกที่ 240,000 กิโลนะครับต่อไปทุกๆ 80,000 เช่นกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์กลไกของรถหรือว่าระบบไฮบริดตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเรารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางตัวรถเรารับประกัน5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนฟรีค่าแรงเช็คระยะจนถึง 100,000 โลนะครับแล้วก็ยางรับประกัน2ปี 50,000 โลยางต้องบวมมาจากดอกยางถึงจะเคมได้นะครับต้องให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับด้านข้างเคมไม่ได้เพราะเราประกาศแทบมานะครับรถเราจะต้องนำกลับเข้ามาเช็คระยะนะครับ 1,000 โลแรกหรือว่า1เดือนแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนนะครับเลทได้ไหมเลทได้3เดือนหรือไม่เกิน 3,000 โลครับระยะต่อไปทุกๆ 10,000 โลหรือว่า6เดือนครับเลทได้ไม่เกิน 13,000 โลหรือว่า9เดือนครับคือใช้สูตรบวก3ไปในส่วนการใช้งานห้องโดยสารขออนุญาตเริ่มต้นจากในฝั่งของผู้โดยสารก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับประตูฝั่งขวาครับกดถอยหลังครับประตูเปิดครับส่วนของห้องโดยสารเวลาเปิดมานะครับจะเห็นมีเก้าอี้2ตัวนะครับถ้าดูแล้วไฟในห้องโดยสารสว่างน้อยไปนะครับให้มากดปุ่มนี้นะครับมองที่เพดานด้านบนนะครับดูตามมือผมนะครับมันจะมีสวิตช์ที่เป็นรูปพระจันทร์นะครับกับไม่ใช่นะครับเรากดที่มันไม่ใช่นะครับนี่ไอห้องโดยสารจะสว่างขึ้นมาแบบเหมือนโรงหนังเลิกเลยครับมาครับเรามาเริ่มต่อในส่วนของตัวเก้าอี้นะครับเก้าอี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับนี่ครับถ้าเราจะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับเพื่อให้คนผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยลงได้นะครับกดเลื่อนเดินหน้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดพับเบาะมานี่หรือจะเดินตรงกลางก็ได้ไหนก็เปิดแล้วนะครับเราเข้าไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าเราจะเห็นที่พื้นนะครับมันจะมีรางเหล็กตรงนี้อยู่รางเหล็กตรงนี้เอาไว้กั้นเบาะไม่ให้มันถอยไปได้อีกนะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับซึ่งเก้าอี้ก็จะสามารถถอยไปได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังมีอะไรบ้างเบาะด้านหลังที่สำคัญเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ครับนี่สวิตช์ด้านข้างตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับทำอะไรครับไว้สำหรับเปิดปิดม่านครับนี่ก็กดขึ้นครับเป็นออโต้นะครับเป็นวันทัชด้านข้างมีอะไรบ้างครับด้านนี้ไว้ปรับพนักพิงนะครับของตัวเบาะนะครับแล้วก็ทางด้านขวาไว้วางแก้วน้ำนะครับขวดน้ำได้นะครับตรงนี้ไว้วางของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่สำคัญคือจะมีช่อง USB Type C นะครับคันนี้มี USB Type C ทั้งหมด7จุดด้วยกันผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถกดปรับเก้าอี้จากตรงนี้ได้นะครับนะครับเผื่อว่าเวลาที่ขึ้นไปนั่งแถว3แล้วต้องการที่จะปรับเบาะก็กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนกลับที่เดิม
ต้องกดเอามือกดค้างไว้นะครับเพราะถ้าปล่อยมือมันจะหยุดในส่วนของตัวด้านข้างนี่ก็สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่ครับพอปล่อยมือแล้วมันก็จะหยุดเห็นไหมครับบ้านใดที่มีเบาะเด็กแล้วต้องการที่จะล็อกแบบเบาะเด็กแบบ ISOFIX นะครับเราก็จะมีที่เบาะคู่กลางนะครับก็สามารถที่จะยึดได้ตามตำแหน่งนี้ซ้ายขวานะครับมีเบาะละ2ตัวนะครับ2ตำแหน่งด้านของเบาะมีอะไรครับมีช่อง USB Type C ครับเก้าอี้ละ1ตัวครับนี่ครับนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นทางเดินได้ครับรวมถึงตรงกลางนี้ก็ถ้าไม่มีคนเดินนะครับมันจะมีถาดครับเราสามารถที่จะปลดล็อกดึงถาดขึ้นมาได้ครับพาเขาขึ้นมาได้เลยครับส่วนถ้าจะเอาลงนะครับกดตัวปลดล็อกดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันลงไปครับคันนี้จะเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับมีลำโพงทั้งหมด15ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นตัวล็อกปลดล็อกประตูนะครับทางด้านนี้จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นม่านครับนี่ครับกดลงครับเป็นออโต้ครับเป็นวันทัชครับแล้วก็เปิดครับนี่ครับเป็นวันทัชครับม่านไฟฟ้าจะมี4บานหลังครับมาดูที่ฟังก์ชันการปรับเบาะมีอะไรบ้างนะครับทางด้านนี้ก็ตามรูปเลยครับอันนี้ก็ปรับพนักพิงครับนะครับแล้วก็อันนี้ปรับกระดกขึ้นกระดกลงทั้งตัวเห็นไหมครับนะครับแล้วก็กระดกด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยื่นมาพับน่องครับนี่ครับยื่นมาพับน่องครับเดี๋ยวดูจะได้แค่ไหนได้ทรงไหนที่สามารถนอนได้ได้ทรงไหนที่สามารถนอนได้ถนัดเรามาดูกันว่านอนได้แค่ไหนมาดูกันนี่นอนได้ระนาบแบบนี้เลยนะครับปรับทุกอย่างคืนเข้าสู่ที่เดิมไม่ต้องกดหลายปุ่มครับกดปุ่มล่างด้านในครับครั้งเดียวครับกดแล้วปล่อยครับเห็นไหมครับค่อยๆปรับทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมนะครับใช้เวลาประมาณ15วินาทีในส่วนของตัวปุ่ม Smart Comfort หรือ My Original นะครับเป็นตามที่ตั้งเอาไว้ Memory Seat ครั้งแรกนะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นปุ่มเป่าเย็นครับมี3เบอร์ครับปุ่มเป่าร้อนครับมี3เบอร์เช่นกันครับนะครับถัดมาส่วนสำคัญที่สุดของรถคันนี้นะครับหายไม่ได้เลยนะครับนั่นคือ detachable tablet ตัวนี้นะครับซึ่ง detachable tablet ตัวนี้เนี่ย1เก้าอี้มี1ตัวนะครับเวลาที่ท่านหยิบขึ้นมาแบบนี้มันจะมีเขียนเลยนะครับว่า sweep up นะครับก็คือเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับในส่วนการใช้งานตัวนี้เนี่ยคือจะต้องมีคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้วยนะครับวิธีการก็คือปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนี่พอปัดขึ้นมาปุ๊บจะมีเมนูดังต่อไปนี้ครับนะครับเห็นไหมมีเวลาบอกนะครับแล้วก็มีเลือกว่าเราต้องเลือกว่ารีโมทเนี่ยจะให้ควบคุมเก้าอี้ตัวขวาหรือตัวซ้ายนะครับมีควบคุมวิทยุได้ควบคุมในส่วนของตัวเบาะได้อันนี้กดที่แอร์ก่อนนะครับควบคุมแอร์ได้นี่แล้วก็ปรับแอร์ได้เลยนะครับว่าจะให้ออกตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาแล้วก็ดูอะไรได้อีกนี่ปรับไฟในห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็ปรับอะไรได้อีกนี่ปรับม่านได้ว่าจะให้เปิดปิดม่านบ้านตัวไหนนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เก้าอี้จะให้ปรับแบบไหนนี่มีเก้าอี้แบบปรับเก้าอี้หรือจะเป็นในส่วนของตัวคอมฟอร์ตตัวนี้ก็คือมีลมเป่าเย็นเป่าอุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นรีแลกเซชันก็คือเป็นเบาะนวดจะให้นวดแบบไหนนวดแบบเบาๆซอฟๆหรือว่าจะนวดแบบหนักหน่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนของตัวหนักหน่วงนิดนึงเนี่ยก็เคยลองแล้วก็พอได้อยู่นะไม่ได้หนักเกินไปแบบเหมือนคนนวดนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องนวดนะครับใช้ได้ดีอยู่นะครับถัดมาในส่วนของตัวย้อนกลับตัวนี้ก็เป็นค่าเซตติ้งก็เหมือนทีวีทั่วไปครับมีปรับตั้งค่าภาษามีไฟแสงสีเสียงเนี่ยมีล็อกสกรีนได้แล้วก็ตัวนี้มันจะเตือนได้ด้วยเวลาที่เราเกิดลืมถือติดมือลงไปด้วยนึกว่ามือถือนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดแล้วก็ในส่วนของตัว Smart Comfort นี่ตัวนี้มันก็จะลิงก์กันกับปุ่มตัวนู้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้า
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงในรถเนี่ยเราจะเซตค่าให้เป็นแบบไหนเนี่ยอย่างสมมติ My Original อาจจะเป็นไฟความสว่างเท่านี้แรงลมเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับเบาะปรับท่านี้แล้วก็ให้นวดเบานวดแรงประมาณนี้นะครับหรือว่าจะให้วิทยุเปิดโวลลุ่มไหนแล้วก็เซตไปที่สมาร์ทคอมฟอร์ตได้เลยนะครับเอาเวลาใช้เสร็จแล้วก็เก็บเอาด้านหลังลงก่อนด้านหลังลงก่อนแบบนี้ให้เข้าล็อกแล้วก็กดลงไปนะครับพอกดลงไปเสร็จปุ๊บในส่วนของตัวนี่เราก็กดทางด้านนี้นี่แล้วก็เลือกสกรีนออฟเท่านี้เองก็เลือกใช้งานนะครับ1เบาะมี1ตัวนะครับอย่าให้หายนะครับมาในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องแอร์ตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เอาไว้เปิดง้างลงมานะครับมีช่องเก็บของได้นะครับหรือพอสมควรแล้วก็มีตัวนี้เอาเผื่อไว้ต่ออุปกรณ์เสริมอย่างอื่นได้แล้วก็มี HDMI ไว้ทำไรเผื่อบางท่านเอาไว้ต่อดูกล่องทีวีจูเนอร์ที่จะต้อนดูข่าวดูอะไรได้นะครับหรือต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้อย่างพวกวัยรุ่นเด็กๆเขาก็จะมาต่อเกมอะไรในรถกันแต่ว่าไม่แนะนำมันกินไฟเอาไว้ดูทีวีที่ต้อนก็พออันนี้กล่องเก็บของค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ของได้แต่ลิ้นชักมี2ข้างข้างนู้นก็เปิดได้นะครับของตัวคอนโทรลเพดานนะครับทำอะไรได้บ้างก็เป็นในส่วนของตัวคอนโทรลเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศด้านหลังจะแยกซ้ายขวาได้นะครับเห็นไหมครับจะมีตัวเลขบอก2ข้างนะครับว่าซ้ายอุณหภูมิเท่าไหร่ขวาอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ก็มีทางออกของอากาศนะครับก็จะให้เลือกออกแบบไหนนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเพิ่มลดแรงลมนี่มีเพิ่มลดแรงลมด้วยนี่อันนี้เป็นต้นหรือว่าจะกดออโต้หรือว่าจะปิดไปเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นนาฬิกานะครับสวิตช์ทางด้านข้างนี้เอาไปทำอะไรไว้เปิดไฟครับนี่ไปเปิดไฟในห้องโดยสารครับอันนี้ก็คือสว่างสุดนะครับเปิดครั้งแรกนะครับรี1รี2รี3แล้วก็4ปิดเลยนะครับและทางด้านนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้15สีนะครับโดยเปลี่ยนจากตรงนี้ color นี่ color นะครับก็กดเลือกเลยนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็วนกลับมาที่เดิมมาไฟดวงนี้ใช้ทำอะไรดวงในนะครับนี่เอาไว้เปิดนี่เปิดตรงนี้แล้วก็สามารถปรับมุมได้เหมือนเครื่องบินนี่ปรับเดินหน้าถอยหลังได้ไหมนี่ปรับเดินหน้าถอยหลังได้1 2 3 4 1อันนี้เปิดจ้าสุดนะกดครั้งแรกนะ1 2 3 4ก็คือปิดค่อยๆแวบลงไปนะครับแล้วก็เปิดจ้ากดอีกทีนึงอันนี้ก็ไฟตอนหลังปึ้งอันนี้สว่างสุดใช่ไหมอ่ะรี1รี2รี3 4ปิดไปเลยตัวปิดตัวด้านหลังนี่ด้านหลังนะก็มีเหมือนกันก็กดครั้งแรก1ก็จะสว่างจ้านะครับอ่ะรี1รี2รี3 4ดับเลยในส่วนของทีวีจอเพดานนะครับคันนี้มีทีวีจอเพดานด้วยนะตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานจะใช้จากไหนนี่ก็ใช้จากนี่ detachable tablets นะครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะเรียกว่ารีโมทเครื่องเสียงดีกว่านะครับหรือว่ารีโมทเบาะแถว2นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปพอเลื่อนขึ้นไปทำอะไรครับแล้วก็กดมาที่ audio ครับ audio ครับพอกด audio เห็นไหมเห็นปุ่ม power ไหมปุ่ม power กลมๆตรงนี้กดปุ่ม power ตึ้งนี่จอเพดานลงมาแล้วนะครับผมเห็นไหมเราก็สามารถควบคุมได้จากตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดรับรายได้ YouTube อยู่เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือเรียลนี่ไหมเรียลแล้วก็ควบคุมฟรอนต์ได้ด้วยควบคุมฟรอนต์ได้ด้วยเห็นไหมว่าฟรอนต์ช่อง FM เปิดอยู่ในช่องไหนเห็นไหมครับแล้วก็มีเพิ่มโวลูมได้อันนี้ผมปิดไว้อยู่นะครับแล้วก็กลับมาเรียลนะเรียลนี่แล้วก็ดูเมนูด้านล่างทำอะไรนะครับเมนูด้านล่างทำอะไรได้บ้างนี่ก็สามารถที่จะเป็นเหมือนรีโมทตัวหนึ่งครับก็ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วกดโอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปที่มันเป็นไอ้นี่ครั้งหนึ่งครับแบบละเอียดนะอันนี้ดูว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับ FM AM เสียงบลูทูธนะครับ HDMI จอหลังอันนี้เผื่อไว้ต่อทีวีจูเนอร์นะครับเผื่อไว้ดูข่าวได้ต้องไปติดตั้งตามร้านเครื่องเสียงนะครับแล้วก็เป็นมิราแคสนะครับ
Apple CarPlay ต่อได้เฉพาะตอนหน้านะครับเพียงแค่เชื่อมต่อ Bluetooth นะครับแล้วมันจะถามว่าเชื่อมต่อแบบ CarPlay มั้ยแล้วก็ให้บอกว่าเชื่อมต่อแบบ CarPlay นะครับอันนี้ก็ปิดก่อนตุ้งตุ้งเก็บตรงนี้ก็อย่าลืมเอาด้านหลังเข้าไปก่อนให้มันลงล็อกแล้วกดปึ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดด้านบนสกรีนออฟเสร็จพิธีเก็บละเก็บละตึ๊ดตึงในส่วนนี้จะเป็นสวิตช์หน้าตาของตัวล็อกเด็กนะครับถ้าเราจะล็อกเด็กนะครับแล้วก็กดลงนะครับตรงนี้น้องๆหนูๆก็ไม่สามารถเปิดจากด้านในมาได้ละเป็นการกดตึ๊ดเวลาปิดประตูแถว2ก็ดันจากด้านไหนก็ได้ดึงมาหาตัวถัดมาก่อนที่จะเข้าประตูคนขับนะครับแวะดูตรงนี้สักหน่อยนะครับที่กระจกมองข้างจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ BSM กับ RCTA นะครับซึ่งเวลาที่เดินหน้าความเร็วเกิน50นะครับถ้ามีรถมาขนาบด้านข้างไฟดวงนี้จะติดทางนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวไฟดวงนี้จะกระพริบนะครับในขณะเดียวกัน RCTA กับ RCTB เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไฟดวงนี้นะครับมีรถถัดด้านท้ายนะครับหรือคุณถอยเข้าไปจะชนกระแพงนะครับรถจะหยุดนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟตรงนี้กระพริบพร้อมเสียงเซ็นเซอร์ร้องด้วยเป็นเสียงเซ็นเซอร์ของ BSM RCTA นะครับไม่ใช่เสียงเซ็นเซอร์ถอยนะครับเสียงจะทุ้มๆกว่านะครับจะไม่เหมือนกันเซ็นเซอร์ถอยเสียงจะแหลมๆหน่อยอ่ะเรามาเปิดประตูคนขับดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับปึ้มพอเปิดมาอย่างแรกสิ่งที่ต้องให้ดูนะครับลมยางครับป้ายตรงนี้ครับนะครับลมยางเนี่ยเราเติมนะครับ38ทั้ง4ล้อยกเว้นถ้าคุณวิ่งเกิน160นะครับคุณเติม41ทั้ง4ล้อครับเสร็จแล้วมีอะไรครับในส่วนของตัวนี้นะครับเวลาเปิดเข้ามานะครับทางด้านขวาแผงประตูครับเมมโมรี่ซีทนะครับมันจะเมมได้ทั้งเบาะกระจกมองข้างแล้วก็พวงมาลัยนะครับคุณปรับให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าคุณจะเมมคุณกดเซตแล้วปล่อยนะครับแล้วกดเลขใดเลขหนึ่งค้างไว้ครับมันจะบันทึกตำแหน่งของคุณถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตัวเก้าอี้ครับเก้าอี้แถว2ครับเวลาที่แถว2เขาอาจจะปรับไว้ท่าไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อมีผู้โดยสารลงนะครับถ้าเรากด2ปุ่มนี้ซ้ายกับขวานะครับเก้าอี้จะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือค่าโรงงานถัดมาจะเป็นในส่วนของเปิดปิดประตูฝาสไลด์นะครับปุ่มบนคือปิดปุ่มล่างคือเปิดประตูซ้ายประตูขวาถัดมาในส่วนของตัวสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างตรงนี้นะครับถ้าคนไม่เคยใช้อาจจะสับสนนะครับวิธีการใช้คือเลือกข้างก่อนเลือกข้างเสร็จปุ๊บใช้แป้นกลมขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบนซ้ายเป็นพับกระจกนะครับด้านขวาคือพับกระจกออโต้เวลาสัมพันธ์กับรีโมทในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรากด L หรือ R ค้างไว้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยมันจะปรับเอียงลงมาดูที่พื้นด้วยถ้ามุมมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณปรับเดี๋ยวนั้นเลยคาเกียร์ไว้ที่ R แล้วคุณปรับเดี๋ยวนั้นเลยซ้ายปรับขวาคาไว้ที่เกียร์ R นะแล้วปรับเดี๋ยวนั้นเลยเวลาที่คุณเปลี่ยนมาเข้าเกียร์ถอยหลังอีกครั้งนึงมันก็จะจำค่าใหม่ทางด้านนี้คือจะเป็นกดล็อกกับล็อกประตูคันนี้จะมีล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเวลาที่วิ่งเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มันจะปลดล็อกอัตโนมัติให้เวลาที่คุณดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ประตูคนขับเปิดกระจกไฟฟ้าแน่นอนครับรถพวกนี้ออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วตัวนี้ล็อกกระจกกระจก3บานนี้ไม่สามารถขึ้นลงได้ดูว่าช่องวางแก้วน้ำด้านหน้าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นด้านหลังไปแล้วนะครับนี่ช่องวางแก้วน้ำด้านหน้านะครับพร้อมวาง iPad เอกสารทุกอย่างทางด้านนี้ตัวนี้วางมือถือได้นะค่อนข้างลึกแต่ไม่แนะนำให้วางนะครับเดี๋ยวหล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ช่องวางแก้วน้ำทางด้านหน้าครับปึ้งมีให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับส่วนบอร์ดแถว2ไว้ตรงไหนบ้างครับบอร์ดแถว2ก็อยู่ที่นี่ประตูสไลด์เห็นไหมเป็นช่องๆดำๆนั่นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเปิดตึ้งพอตัวนี้ได้มาจะเป็นในส่วนของตัวปรับเก้าอี้ไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับมี8ทิศทางดูนะครับ1ครับเดินหน้าครับ2ครับถอยหลังครับ3ยกขึ้นทั้งตัวครับ4กดลงทั้งตัวครับ5กระดกพักน่องครับ6เอาลงครับ7ปรับพนักพิงครับนะครับแล้วก็8ครับปรับคืนที่เดิมครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวหมายเลขตัวถังรถนะครับนี่ครับที่เอาไว้ขูดเวลาจดทะเบียนหรือโอนรถนะครับอยู่ใต้ที่วางเท้าของผู้ขับขี่ครับในส่วนของตัวพรมปูพื้นที่มีติดมากับรถนะครับเราจะมีตัวล็อกไปด้วยเพื่อไม่ให้พรมเนี่ยมันลื่นเข้าไปขัดขาเบรกกับขาเร่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลือกซื้อพรมของ Aftermarket ร้านข้างนอกครับท่านควรจะเลือกที่มีตัวล็อกแบบนี้ด้วยครับได้มาจากด้านล่างนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าครับเปิดฝาถังน้ำมันครับนี่ครับใช้สวิตช์กดนะครับกดแช่ครับเปิดปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติครับ power door off ครับถ้าปุ่มที่มีเขียนว่า off นะครับแสดงว่ากดแล้วนะครับเลิกทำงานนะครับอันนี้ถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับยกเลิกการทำงานของประตูไฟฟ้านะครับนั่นหมายความว่าประตูไฟฟ้าไม่สามารถเปิดขึ้นลงได้ล็อกเพื่ออะไรล็อกเพื่อว่า1การเด็กเล่น
2เวลาที่คุณไปแคมปิ้งนอกบ้านคุณเปิดประตูสไลด์กับเปิดประตูฝาท้ายทิ้งไว้แล้วคุณกดล็อกเพื่อไม่ให้มีคนมากดปิดหรือบางทีช่างก็ต้องเซอร์วิสรถครับเพื่อไม่ให้มันมีไฟเลี้ยงครับเพราะถ้าคุณไม่กดปุ่มนี้นะครับเปิดประตู3บานทิ้งไว้นานๆนะครับแบตหมดครับส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางดังต่อไปนี้นะครับนี่ครับ1 2 3ดันเข้านะครับ4ดึงเข้า3ดึงเข้า4ดันออกนะครับนี่เห็นมั้ยครับของรถสูตรเนี่ยเป็นไฟฟ้าทุกรุ่นแบบนี้นะครับส่วนชุดตัวพวงมาลัยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ครับสวิตช์ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็นเพิ่มลดเสียงนะครับอันนี้เป็นปรับข้อมูลทางด้านหน้าจอนะครับเห็นไหมผมเอามือแตะเห็นมองไปทางศูนย์บริการแถวๆหลังเก้าอี้ไหมครับนี่มันจะมีข้อมูลเห็นไหมตัวที่ผมแตะมันจะมีไฟวิ่งไปวิ่งมาคือผมเอามือลูบเนี่ยจะได้รู้ว่ามันใช้ปุ่มอะไรอยู่นะครับมันใช้ปุ่มอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นปุ่มตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นสวิตช์2ตัวนี้เอาไว้ควบคุมและคุณมองที่หน้าจอ HUD ข้อมูลตรงนู้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะปรับอะไรเกี่ยวกับรถเพื่อให้ง่ายนะครับเครื่องเสียงครับปรับได้ทุกอย่างครับคันนี้มีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนี่ครับนะครับแล้วก็ปกติเราจะไว้ที่ออโต้นะครับไฟหน้าเราก็สามารถตั้งได้ที่เครื่องเสียงนะครับว่าจะให้มันติดช้าติดเร็วนะครับ Pattern Shift ครับบวกเพิ่มเกียร์ครับลบคือลดเกียร์นะครับอันนี้เป็นรถไฮบริดก็จริงแต่ว่ามันจะใช้การทดของมอเตอร์นะครับอันนี้คือรถเกียร์นะครับถูกไหมเวลาลงเขานะครับปัดน้ำฝนออโต้ครับทางด้านหน้าครับฉีดน้ำกระจกหน้าดึงเข้าหาตัวครับฉีดน้ำกระจกหลังผลักออกครับปุ่มกดสตาร์ทย้ายมาอยู่ด้านบนนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับเนื่องจากของเราเป็นรถศูนย์นะครับเราก็จะมีเมนูภาษาไทยให้เลือกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าปัดเราจะปรับตรงไหนนะครับเราไปดูที่วิทยุครับนี่ครับเวลาที่เรามาดูที่วิทยุนะครับหน้าปัดเวลาเราจะปรับนะครับเรากดไปที่ลูกฟันเฟืองตรงนี้ก่อนนะครับตึ้งนะครับแล้วก็เลือกครับเลือกนะครับเลือกในส่วนของตัวข้อมูลนะครับว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับนี่ครับปรับแต่งรถยนต์ครับแล้วก็เลือกอันที่2ครับมาตรวัดครับพอเลือกมาตรวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาบอกนะครับว่ามาตรวัดเนี่ยของเราจะเป็นแบบใดนะครับแบบนี้เป็นแบบที่2อยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเลือกดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็ลองเหลือบตาดูทางด้านขวาของจอนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไหมปึ้งนี่มีให้เลือกอีก1เห็นไหมเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะ2คือเป็นแบบเดิมเมื่อกี้3คือเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้โล่งๆหน่อยล้นๆหน่อยเหมือนพวกซุปเปอร์คาร์นะครับเดี๋ยวผมดูนะนี่เดี๋ยวผมกดดูแบบที่1นี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเก๋ดีเหมือนกันแบบที่2ค่ามาตรฐานค่าโรงงานอันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เครื่องเสียงนะครับก็ในส่วนของตัวด้านบนแล้วกันนะครับว่ามีการแสดงกระจกบังลมหน้านะครับพอเราเลือกมาที่เป็น SUV นะครับเราก็เลือกความสว่างได้เห็นไหมแสดงผลกระจกบังลมหน้าจะให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้เราลองดูนะครับปิดไฟก่อนเห็นไหมเห็นรีบๆหนึ่งไหมนี่ผมปิดนะปึ๊บดับแล้วเห็นป่ะนี่ตรงคนเดินมาดับแล้วเห็นป่ะผมเปิดนะตึ้งติดแล้วนะครับทีนี้มันก็ลากสามารถที่จะเลือกแบบได้ครับแบบเต็มแบบนี้แบบเต็มนะแบบมาตรฐานแบบนี้เห็นไหมเปลี่ยนละน้อยที่สุดก็เหลือแต่ความเร็วนะครับแล้วแต่คุณจะชอบนะครับไฟนะครับไฟอย่างที่บอกนะครับนี่เราก็กดเลือกไฟเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมปรับเลือกไฟหน้ารถนะครับไฟหน้ารถคือยังไงอันนี้คือมันจะปรับได้5ระดับมันจะมีทั้งหมด5ระดับมีสว่างมากขึ้นสว่าง normal แล้วก็แล้วแต่มืดลงค่าโรงงานอยู่ที่ normalแต่รถคันนี้ติดฟิล์มมืดพอติดฟิล์มมืดปุ๊บเราต้องปรับให้ไฟเนี่ยความไวมันช้าลงเพราะนั้นเราจะต้องปรับมาเป็นค่ามืดนะครับว่าถ้าค่ามืดหรือว่า Dark to มามืดลงเนี่ยก็คือไฟหน้าจะติดช้าหน่อยถัดมาที่สำคัญแล้วกันนะครับนี่ทางด้านขวาเมนูมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นรูปโลเคชั่นแบบนี้แน่นอนครับแผนที่ของเรานะครับเนื่องจากของเราเป็นรถศูนย์นะครับเราก็จะมีแผนที่ที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ซูมอินซูมเอาท์ได้นะครับแต่ว่าการทำงานของแผนที่จะไวสู้กับตัวมือถือไม่ได้เพราะมือถือนี่แบบเรียลไทม์นะครับอันนี้ก็จะใช้แบบชั่วคราวเวลาที่คุณแบบลืมมือถือเข้ามาในรถนะครับทางด้านที่2ที่เป็นรูปโน้ตดนตรีนี่ก็คือเป็นการเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงนี่ก็ดูว่าแหล่งที่มาจากไหน FM AM Bluetooth USB มีลาแคส HDMI หรือว่าจอหลังนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไว้เพราะงั้นเดี๋ยวผมกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับทางด้านปุ่มที่3คือเป็นตัวนี้ในส่วนของตัวบลูทูธนะวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธก็กดตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็กดค้นหาอุปกรณ์เนี่ย
ไม่พบก็ค้นหาใหม่นะครับถัดมาเป็นในส่วนของตัวรถยนต์รถยนต์มีอะไรบ้างก็ระบบช่วยขับขี่นะพวกนี้คือถ้าพวกนี้อ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเซนเซอร์เนี่ยถ้าเรากดให้มันเป็นตัวจางๆแบบนี้คือระบบยกเลิกการทำงานอันนี้ก็กลับมาทำงานอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลช่วยในการเดินทางก็จะช่วยสรุปได้ว่าความเร็วที่ใช้เวลาน้ำมันพวกนี้แล้วก็มีประวัติย้อนหลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวย้อนกลับนะครับการไหลของพลังงานตอนนี้แบตเตอรี่ก็มีเท่าไหร่แล้วนี่มีเท่าไหร่ 30% นะครับแล้วก็มีในส่วนของขับเคลื่อนทุกล้อรถคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับอย่างที่บอกไปมันจะเป็นสเปคเดียวเครื่องเดียวคือเป็นเครื่องไฮบริดไดนามิกฟอร์สเหมือนแคมรี่นะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งมีมาตั้งแต่อัลฟาไฮบริดเนี่ยตัว20แล้วนะครับไอตัว E4 เนี่ยนะครับแรงดันลมยางเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่างเขาจะเป็นคนเปิดโหมดเปิดฟังก์ชันให้ก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับตัวเลขก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นบาร์เป็นปอนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกได้สภาพภูมิอากาศนี่เลือกได้ utility นะเนี่ยตั้งเหนือความจำอะไรต่างๆนะครับเรามาดูด้านล่างบ้างดีกว่าอันนี้คือส่วนสำคัญในส่วนของตัวการควบคุมแอร์นะครับในรถนะครับอันนี้คือเป็นตัวควบคุมทางด้านหน้านี่ครับเห็นไหมมีไฟขึ้นว่าทางด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหน้าควบคุมอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเปิดปิดพัดลมใต้เบาะอันนี้เป็นร้อนเย็นร้อนก็มี3เบอร์เย็นก็มี3เบอร์หรือเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็ซิงค์คือการปรับอุณหภูมิแอร์2ข้างให้เท่ากันเห็นไหมด้านขวา23ด้านซ้าย21ผมกดซิงค์ปึ้งเท่ากันละด้านซ้าย23ละนี่คือซิงค์หรือถ้าคุณจะปรับแมนนวลนะครับคุณก็หมุนเลยหมุนตรงนี้มาตัวเลขเปลี่ยนละ21 23นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทางด้านนี้ก็เป็นทางออกของอากาศใช่ไหมออกหน้ากับเท้าออกเท้าอย่างเดียวออกด้านบนกระจกบังลมหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานอันนี้ก็เป็นตัวอุ่นพวงมาลัยนะครับเผื่อว่าเวลาที่ท่านขับหน้าหนาวหรือท่านเป็นคนขี้หนาวอยากให้พวงมาลัยมันอุ่นๆหน่อยโอ้โหไม่ให้บอดขึ้นดอยขึ้นอะไรพอขึ้นรถใหม่ทีสะดุ้งมือแว๊บเลยนะแล้วก็นี่ปรับออโต้พวงมาลัยก็จะอุ่นได้มีเบอร์1เบอร์2ออโต้นี่ปิดถ้าเป็นตัวจางๆหมดเลยเซลล์เราปิดนะครับอันนี้ก็เป่าเบาะเย็นฝั่งคนขับนะครับแล้วก็แอร์เปิดตรงไหนตอนแรกคำหาตั้งนานนี่เลื่อนเบอร์ได้เลื่อนเบอร์ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือปิดนะครับอันนี้ก็เปิดออโต้นะครับอยู่ตรงนี้เองแอร์นะครับพอออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้ตัวเบาะด้วยอันนี้ข้อควรระวังเพราะนั้นเราก็ปิดก่อนปิดพวงมาลัยด้วยโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างอื่นมีอะไรบ้างไฟ AC ไฟ AC ก็คือไฟคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีไฟรีไซเคิลอากาศวนเวียนในรถนะครับถ้าจะปรับแอร์หลังล่ะนี่กดทางด้านนี้ปึ้งเปลี่ยนทั้งแถวเลยเห็นไหมเปลี่ยนทั้งแถวเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มลดแรงลมของแอร์หลังนะครับของแอร์หลังนะครับแอร์หลังแล้วก็อันนี้ทางออกของอากาศแอร์หลังเบาะเป่าร้อนเป่าเย็นของแอร์หลังเขานะครับตรงนี้ถ้ามีผู้โดยสารอยู่ไม่ต้องมายุ่งเขาให้เขาปรับเขาเองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรนี่ก็เป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเมนูลัดอย่างที่บอกพวกนี้คือถ้าปิด BSM RCTA ก็กดตรงนี้ก็ได้มันก็จะปิดอันนี้คือเป็นเมนูที่เราใช้บ่อยเราก็มาตั้งค่าเป็น favorite ว่าเราใช้บ่อยอันนี้ก็หน้า2นะครับหน้า2อันนี้ก็หน้า3แถบด้านล่างมีอะไรบ้างครับก็นี่มองกล้องครับกล้องมองรอบคัน360องศาตัวนี้มันก็จะมองในส่วนของตัวรถเนี่ย surrounding รอบๆว่ามีอะไรอยู่รอบๆด้านไหมจะออกรถนะครับเราจะดูเพื่อความปลอดภัยถ้าเป็นในส่วนของตัวกล้องเราก็เข้าเกียร์ก่อนก็จะมีภาพขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมพอมีภาพขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกมุมมองได้นะครับมุมมองได้ทางด้านนี้ก็มีในส่วนตัวนี้นี่เส้นแบบเส้นนี่เห็นไหมเวลาที่หมุนพวงมาลัยจะให้มีเส้นโชว์หรือไม่มีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นจะได้รู้ว่ารถมันหันไปทางไหนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวออโต้นี่ควรจะเปิดไว้ก็คือให้กากบาทมันหายไปนะครับว่ากล้องเปิดทำงานออโต้กล้องเนี่ยมันจะทำงานเวลาที่รถ
วิ่งนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับความเร็วเนี่ยถ้าเดินหน้าเนี่ยไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าด่างด้านหลังก็ทำตลอดเมื่อกี้มีในส่วนของตัวเซตติ้งเซตติ้งมีอะไรได้บ้างเซตติ้งก็มีในส่วนของตัวนี่มีในส่วนของตัวคอร์เนอริงวิวก็คือมุมมองด้านข้างนะมุมมองใต้รถก็มีจอแสดงผลต่างๆระยะของ Parking Assist ก็คือโชว์เส้นแล้วก็นี่สีตัวรถเลือกสีได้เลือกสีตัวรถได้อันนี้ไม่ได้มีขายในเมืองไทยสีทองถัดมาในส่วนของตัว2ปุ่มทางด้านขวานะครับ2ปุ่มด้านขวาคือมีอะไรครับไล่ฝ้ากระจกหลังแล้วก็ไล่ฝ้าที่กระจกมองข้างด้วยนี่อันนี้ก็ไล่ฝ้ากระจกหน้านะครับส่วนตัวนี้ปุ่มกลมๆจะเป็นปุ่มเปิดปิดวิทยุนะครับเปิดปิดวิทยุแล้วก็มีในส่วนของตัวเพิ่มลดเสียงก็ใช้หมุนเอานะครับไฟฉุกเฉินอันนี้ก็ช่องแอร์แล้วก็ USB Type C อย่างที่บอกอันนี้คือชาร์จอย่างเดียวอันนี้คือชาร์จไปแล้วใช้ฟังสื่อบันเทิงได้ด้วยแล้วก็นี่ Wireless Charge นะครับ Wireless Charge แล้วก็วางชาร์จตรงนี้ได้ก็จะเสถียรละนะครับเสถียรละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่วางแก้วน้ำ2ใบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าทุกคันนะครับรถส่วนเกียร์ไฟฟ้าทุกคันก็ตามรูปนะครับอันนี้ผมคุ้นเคยใน Prius เป็นอย่างดีนะเมนูเหมือนกันนะครับตามรูปก็คือเดินหน้าถอยหลังก่อนดีกว่าอ่ะเดินหน้าเดินหน้านี่มาที่ตัวดีแบบนี้อ๋อกี้ผมพูดไปแล้วเกียร์ว่างเกียร์ว่างไว้เข้าแบบชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวปรับมาที่เดินหน้าแล้วก็ S คือสปอร์ตนะครับเผื่อไว้แบบต้องการอยากจะให้มอเตอร์มันแปรผันนะครับทดอัตราทดนะเพิ่มอัตราทดเพิ่มอัตราทดเพื่อเราจะเร่งแซงกดจอดกดจอดเวลากดจอดปุ๊บเบรกมือไฟฟ้าก็จะขึ้นมาทำงานทันเห็นไหมคันนี้เติมน้ำมันเต็มถังเห็นไหมเติมน้ำมันเต็มถัง MID โชว์ว่าวิ่งได้680กิโลส่วนเลขกิโลจะอยู่ด้านนี้55อันนี้คือเลขกิโลรวมของรถที่วิ่งมาส่วนสวิตช์ที่เอาไว้ใช้เปิดดูเลขกิโลอยู่ทางด้านนี้ ODO ที่ A ที่ B แล้วก็หลีไฟหน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับตัวปรับโอะไรไงส่วนของตัวแกนตัวด้านล่างของเกียร์มีอะไรอีกนะครับที่สำคัญมีอยู่5ปุ่มนะครับมีอยู่5ปุ่มก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเบรคโฮก็คือช่วยเวลาที่เราจอดติดไฟเขียวไฟแดงบ่อยๆในกรุงเทพพาร์คิ่งเบรคไฟฟ้านะครับแล้วก็กดขึ้นกดลงได้อัตโนมัติอันนี้กดขึ้นกดลงแบบแมนนวลแต่ปกติมันจะทำงานออโต้เวลาสัมพันธ์กับเกียร์เวลาที่เกียร์อยู่ที่ P เบรกมือไฟฟ้าก็จะขึ้นมามีไฟติดที่หน้าปัดถ้าดึงเกียร์ลงมาจาก P เบรกมือไฟฟ้าก็จะปลดเองนะครับ EV mode ขับรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่กดก็ได้แค่คุณยกคันเร่งแต่คันเร่งเบาๆก็จะเป็น EV mode แต่ความเร็วต้องไม่เกิน40แล้วก็แบตเตอรี่มีเกินกว่า 30% ปิดการล้อลื่นเผื่อเวลาที่คุณตกลมนะครับแล้วก็ปุ่ม Eco Mode นะครับ Eco Mode ก็จะเน้นในเรื่องของความประหยัดนี่ Normal นะครับอันนี้ Normal เป็นสีเทา Eco กดแล้วปึ้งเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวมีแค่2โหมดนะมี Normal กับ Eco เลื้อยมาตรงด้านล่างมองตรงแนว ODO ลงมาด้านล่างมีอะไรครับมีช่องใส่บัตรอันนี้รถญี่ปุ่นเขาจะมีช่องใส่บัตรเก็บของตรงกลางมีอะไรบ้างเปิดมาเปิดได้2ฝั่งนะครับเปิดได้ค่อนข้างใหญ่นะครับเปิดได้2ฝั่งนะครับในเกร็ก็จะมีในส่วนของตัวช่องชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์เป็นรูกลมนี้เอาใจคนสมัยก่อนนะครับแล้วก็ช่อง USB Type C เห็นไหมโอ้โหบอกแล้วว่ามีถึง7จุดนะครับแล้วก็ช่อง HDMI ก็มีในนี้ช่องหนึ่งรวมเป็น2ช่องผมจะสาธิตให้ดูเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเวลาถอยอันนี้ผมถอยอยู่ในพื้นที่ของผมนะอยู่ในศูนย์บริการของผมไม่ได้ออกไปข้างนอกนะผมก็กะดูเส้นเหลืองนะวิธีการกะคือกะดูเส้นเหลืองเส้นเหลืองคือแนวพวงมาลัยแนวพวงมาลัยไปทางไหนท้ายรถหันไปทางไหนเราจะได้คืนพวงมาลัยได้ถูกท้ายรถมีอะไรบ้างนี่แล้วก็มีรูปเงาแบบนี้ด้วยเห็นไหมมีเงาแบบนี้ด้วยจะได้มองชัดๆว่ารถถอยมาถึงไหนแล้วนี่แล้วค่อยๆคืนพวงมาลัยดูตามเส้นเหลืองนะครับค่อยๆคืนพวงมาลัยก็จบลงสำหรับคลิปนะครับแนะนำการรับรถใหม่นะครับของรถ Toyota Wellfire นะครับอัลฟาดก็ใช้ได้นะครับพื้นฐานของรถเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันนะครับจะต่างแค่หน้าตาแล้วก็ออปชันของเบาะในส่วนของตัว Luxury เท่านั้นเองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือเหมือนกันคันนี้คือมาจอดให้ดูว่าคันนี้จ
จะไปรถเดิมๆจากที่สูงนะครับส่วนคันสีดำเนี่ยจะมีชุดแต่งโมเดลลิสต้าโมเดลลิสต้าคือจะมีชุดสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้มันจะยืดลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นมีคิ้วโครเมียมให้ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรแผงตกแต่งด้านข้างนะครับส่วนถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยด้านข้างแผงตกแต่งจะไม่มีสัญลักษณ์ HEV ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวโมเดลลิสต้าเนี่ยสัญลักษณ์ HEV เนี่ยเราต้องออกไปด้วยเวลาที่เราติดชุดแต่งนะครับทางด้านท้ายคันนี้จะไม่มีชุดแต่งนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านขวาคันสีดำเนี่ยก็จะมีชุดแต่งโมเดลลิสต้าแบบนี้มาให้ด้วยพร้อมกับข้อไอเสียข้อไอเสียคู่แบบนี้นะครับนี่โมเดลลิสต้าในส่วนของตัวโมเดลลิสต้าเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มนะครับ 169,000 บาททั้งชุดเลยก็จะมี4ชิ้นด้านหน้า1ข้าง2แล้วก็ด้านหลัง1รวมไปถึงท่อคู่ด้วยเราจะต้องสั่งพร้อมรถตอนที่จองรถนะครับเพราะว่ามันจะติดตั้งมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์โต๊สก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข Stay safe รักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถสวัสดี